อุ้ยเหี้ยโป้เหรออ๋อเขาอาจจะวาร์ปใช่ไหมมันวาร์ปได้อ้ามันวาร์ปได้ชิตกใจเวิร์ดผมนึกว่าโป้แบบเอ้ยเกมเพิ่งเปิดเองนะมีเวจิต้าเหรอตอนนี้เวจิต้าซาสึเกะก็คือซาสึเกะส่วนชาอินอ๋อในโซโล่เลเวลลิ่งป่ะเมียพี่ทรงอ่ะใช่ป่ะไม่รู้อ่ะซัมมอนได้เลยเหรออ๋อก็แค่สี่ตกใจเวิร์ดตกใจจริงเมื่อกี้แบบฮะอะไรวะได้แล้วเหรอมันแค่สีอ๋อรีเจเนอรี่ได้ก่อนใส่50กดเลยปุ้มลูฟี่จากลูฟี่เป็นลูโฟไปเลยนี่500โถแล้วก็โค้ดดีเลย์ปึ๊บเรียบร้อยผมได้มันแล้วทุกคนเอาล่ะเบจิโต้เอ้ยเวจิต้าจะต้องสถิตกับข้าแล้วก็ซาสึเกะแล้วก็ชาผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเก่งเพราะว่ายังไม่ได้ทดลองตัวกันก็กดเลย10ครั้งได้มั้ยโอเคปิดวาก้อนน่าจะเป็นตัวฟาร์มอ่ะฮะเวจิต้าโอ้โหเอ้าเดี๋ยวอ๋อดูมันมีสติกตกใจหมดเห็นกรอบมันดูไม่ใช่สีทองมันดูเป็นสายลุงผมนี่ก็หลอนแดงหมดนึกว่าหลุดเลทตกใจหมดป่ะอีก10อีก10นารุโตะพิโกโร่พิโตโอ้โตเดิมไม่มีแล้วน่าตื่นเต้นเลยโอ้ไม่ได้เลยว้าว้าเมื่อนาโคตรค่าถ้าเกิดแบตเทิลพาสผมเติมตอนเนี้ยผมจะได้อะไรเอ่ยเติมเลยดีกว่าผมไมเซลงั้นกดเลยแปะBattle Pass เรียบร้อยอ่ะฮะอ๋ออ๋อมันยังไม่ได้เลเวลโอเคงั้นเดี๋ยวผมรับเควสรับอะไรก่อนอันนี้คอลเลคชั่นใช่ไหมก็ดูว่ามีตัวอะไรบ้างมีอีกิสอันนี้เหมือนจะเป็นนั่นป่ะไอตัวหมวกที่มีปืนแดงๆผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเอ้ยมันสามารถมาเคลมตรงนี้ได้ด้วยว่าเรามีตัวอะไรแล้วบ้างเอ้ยไอเจ๋งนะจริงเอ้ยโคตรเฟี้ยวคือผมสามารถเค็มได้ทำไมผมเค็มต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยเค็มอ๋อนี่ไงใส่เอาซุ่มต่อกิลาโลน่ากลัวมากอะหน้าตามึงเนี่ยต่อออกมาเอาอุ้มมาแล้วชาวู้โอ้ผมนี่แม่งไอ้เหี้ยชายเข้ามากระดวงชัดอะเอาจริงเราไปสตอรี่แรกกันทุกคนแพเน็ตนาเมกทำไมมันต้องเป็นดาวนาเมกตลอดเลยวะอะไรที่แบบมันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นดาวดาเมกตลอดเลยโอเคมีสกิปวิฟผมว่าแมปมันทำสวยอยู่เลยเนี่ยไอ้ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแมปแบบ AI อ่ะแบบ Anime Avenger อ่ะแต่พอแบบเข้ามาเฮ้ยโทนสีเปลี่ยนว่ะแต่สุดท้ายก็เป็นดาเมกอยู่ดีแต่โทนสีก็เปลี่ยนอยู่ดีนะผมวางสปีดเลยสปีดวากอนอย่าไปรอก่อนมาแล้วโดนหมดแล้วเหรอลบอ๋อลดดาเมจลดดาเมจด้วยเฮ้ยผมว่าเกมนี้ค่อนข้างยากอยู่นะในการเล่นอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็เฟี้ยวอ่ะเอาจริงผมเริ่มรู้สึกชอบแล้วสิโอ้เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบมันเป็นพาสซีฟของมันนะเนาะอ่ะเลยตามเล่นเลยผมว่าในอนาคตคือต้องปิดเอฟเฟคว่ะเกมนี้น่าจะทำแบบเอฟเฟกต์เบอร์ผมว่าผมมองว่ามันก็สวยดีนั่นในพวกระดับดีเจนแต่ถ้าเกิดผมอัพชาไปมากกว่านี้ผมว่าน่าจะเอฟเฟกต์บ้ายเอาเรื่องนี่ขนาดแบบแค่โกคูอ่ะคือถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ผิดเอฟเฟกต์อ่ะมันเขาบอกมาได้เวอร์เกินไปแล้วแบบตัวละครมันเยอะขนาดนี้ทุกคนลองคิดภาพทุกคนมีตัวละครอยู่5ช่องแล้วแบบสามารถวางได้ขนาดเนี้ยแล้วพออัพไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นฟูลเอโอเว้ยแบบตีวงกว้างพอตีวงกว้างปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่ะมองเลยไม่เห็นเลยเอาให้ตันสปีดเอาตังมาเร็วๆ 5,000 เลยอ่ะโอ้เปลี่ยนเป็นแบบสามเหลี่ยมทุกคนอันนี้ไปต่อ
ถ้าเกิดผมอัพขั้นต่อไปมันจะกลายเป็น Sword of Light ดาบแห่งแสงผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบว่าแบบไหนจะดาเมจ800เลยเหรอก็ถือว่าเป็นตัวมิสติกที่ดาเมจ800ก็ไม่โอเคก็มันก็โอเคอยู่นะไม่เลวไม่เลวเพื่อนเลยเนื้อตังอยู่ต้องรอเวฟถัดไปไงทุกคนกว่าจะได้ตังหรือได้ละได้ละได้ละโอเคอันเอ้ยดาบยังใหญ่ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นแบบว่าดาบปักลงมาที่พื้นนะแต่แบบไม่ใช่วะเฮ้ยเฟี้ยวไปก็คุ้มไปใกล้ไปกะมึงอะตัวเดียวก็พอลูกพี่ชามจะโซโล่อย่ามาจอดแจ๊ฝันเลยเออโอ้โหมันยังอยู่อีกอ่ะถ้าเกิดผมปรับเป็นแบบว่าไอ้ตัวนี้เอ้ยไม่ธรรมดาอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมที่ผมรู้สึกเอ้ยฟันหมดเลยแถมหลายฮิตด้วยนะไม่ใช่ฮิตเดียวมึงออกมาเลยเบจิต้ามึงเลือกเท่าไหร่อ่ะ 2,000 ครับซิงเท่าไหร่ 1,000 เอาคิดไม่ตายอย่ามึงตายเถอะเพื่อนตายเถอะเออไอ้เชี่ยไม่ตายอัพเลยเอาตายโอ้ตกใจหมดเมื่อกี้ว่าโอ้กูกว่าจะสุ่มตัวได้มึงไม่ตายอย่างงี้กูร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปล็อบบี้ก่อนผมอยากไปรับแบทเทิลพาสแล้วก็สุ่มอีกรอบนึงโอ้คือต้องเล่นเหรอภารกิจอ่ะมีภารกิจมั้ยมันต้องมีภารกิจสิครับมือผมไม่ได้รับอ่ะอันนี้คือเข้ากรุ๊ปใช่ไหมเข้ากรุ๊ปผมก็ได้รางวัลใช่ไหมเอาเข้าเลยของฟรีใครจะอดใจไหวผมกดทีละโลดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมกดทีละโดนผมก็ได้ชาใช่ไหมงั้นก็ไปต่อสิครับไม่นันโตะไปไกลไม่เอาปูมซาสเกะไม่เอาหมดเกมหมดแล้วเจลลี่แอชเมนเควสอยู่นี่ก็คือผมจำต้องไปเล่นก่อนจากนั้นผมจะได้เควสแต่เควสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปส่งผลกับพานหรือเปล่าอันนี้คืออ๋อบัตเทิลพาจะขึ้นก็ต่อเมื่อผมฆ่าตัวละครครบ700ตัวโอ้โหจะทำได้ไหมเนี่ยเข้าได้ปะเนี่ยได้ปะไปชาเลนจ์กันดีกว่าแล้วพอเข้าไปปุ๊บผมได้ขอมาผมออกมาแล้วก็สุ่มยูนิคต่อเป็นไงฉลาดเดี๋ยวฉลาดข้ามเลยเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นชาเลนจ์ผมจะต้องจริงจังชี้500เลยเหรอเลือด500เลยเหรอโอเคตอนตรงนี้โอ้ยตกแมปโอ้ผมคิดว่ามันว่ายน้ำน่าจะอีกตกแมปเลยอะไรวะไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวสักตรงนี้โอเคไม่ถึงเลยนะเนี่ยเชี่ยหายแล้วระยะเพิ่มไหมเฮ้ยถึงเหอะขอร้องแม่โกคุมมึงช่วยทำดาเมจหน่อยแม่โคตรเปลืองตังเลยวะไม่อยากวางแม่เลยต้องวางวะเอามันช้าถึงเหอะไอ้เหี้ยโอ้ถึงเหอะไม่ตายอ่ะกูคู่ไม่ผมปล่อยได้ผมปล่อยได้แต่อยากได้เงินว่ะกูไปเฮ้ย What the fuck เอ้าทำไมทำเงี้ยไม่เรายังผ่านไม่ได้ตอนนี้ปะข้ามอ๋อชาเลนจ์คือไปไม่ได้นะตอนนี้ไปไม่ได้เลยอ่ะผมอยากจะไปมากเลยแต่มันไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมไม่ผ่านอาจจะต้องหาเพื่อนมาช่วยแบ็คโกคูมันตีใกล้ไปปะแต่มันก็ตีแรงอยู่นะแต่มันตีใกล้อ่ะดิเฮ้ยผมปล่อยให้โกคูจัดการไปก่อนตอนนี้ผมอยากฟาร์มเงินไม่น่าไหววางเลยจัดการมันช้าเอ้ยไม่
เอาตรงนี้อู้ไม่คุ้มเลยมาฟันเลยเออถึงป่ะมันก็โอเคนะทุกคนในมุมนี้อาจจะถอยหลังไปได้อีกนิดนึงแต่ไม่ต้องก็ได้มั้งหรือมันอยู่มุมเนี้ยถ้าเกิดมุมนี้ก็สามารถฟันตรงนี้ได้ด้วยแต่พวกตัวนี้มันก็คุ้มแล้วนะเอาตรงนี้แหละเอาเรื่อยๆเลยอัพต่อออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขายโรงงานกันขายโรงงานทำมาหากินบายบายเฮ้ยมันมีมอนหลุดไปได้หนึ่งตัวเหรอผมทำอะไรของผมวะนะมอนมันหลุดไปได้เฉยเลยโอ้ยเงินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตีมอนแป๊บนึงก็ได้แล้วได้ไหมยังไม่ได้ขาดอีกนิดนึงนี่หนึ่งเร็วผมจะได้อีกรอบเออนี่มาช่วยกันฟาด2ตัวเลยชนะแล้วไม่ต้องคิดเลยเออมบ่นอะไรเยอะแยะหรอฟิสเตอร์กำลังคนที่เหนียวมึงพามึงเกมคอมฟอมจังกระเตงบิ๊กซ์บอสเชงอ่ะเออไอ้เนี่ยคือลูกสมุนฟิสเตอร์มันเป็นไรไม่รู้มันชอบอวยฟิสเตอร์มากๆเลยเว้ยทุกคนแบบไม่เป็นระบบเผด็จการมั้งไม่รู้อ่ะโอ้ยเงินเยอะอยู่นะไอ้เลือดมันเยอะอยู่นะถ้าเกิดชาผมตัวเดียวอาจจะมันโซโลได้แล้วดูระยะตีผมดิแต่แค่ตอนนี้มันจะไวหน่อยเพราะว่ามี2ตัวบายบายเอ้ยถ้าเกิดผมไม่ได้เมสติกมาตอนแรกอาจจะเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะยากหน่อยแต่ผมว่าเล่นได้2,000 years later อ่ะโอเคสรุปคือผมไม่ได้ไปต้องมาสปีดฟาก้อนไม่คุ้มตอนนี้คือไม่คุ้มไม่ต้องอัพเสียเวลาวางพอไม่ต้องอัพโอเควางตรงนี้เองเลยแล้วผมก็มาวางตรงนี้ต่อเป็นหัวมุมการที่จะวางไอ้พวกตัวกลมๆพวกนี้ให้มันคุ้มได้คือต้องวางพวกตรงหัวมุมนี่แหละคือสุดท้ายแล้วมันจะโดนอย่างนี้เห็นไหมมันจะไกลขึ้นแต่ถ้าเกิดวางตรงนี้มันก็แบบว่าเออไปทางนี้หรือพื้นที่มันเท่ากันปะไม่รู้มันดูเหมือนเท่ากันเลยพอตอนแรกผมพูดมันดูเหมือนไม่เท่ากันพอผมมาเช็คดูมันดูเหมือนเท่ากันเลยวะนี่แล้วผมก็วางตัวสุดโหดของผมไปหนึ่งตัวไม่จำเป็นต้องมีบัฟก็ได้แต่ถ้าเกิดมีมันก็ง่ายอ่ะในการปล่อยบอดแต่เท่านี้ผมคิดว่าโอเคอยากได้สนุกเกมนี้ผมว่าตอบโจทย์เราได้อินกับตัวละครได้เห็นตัวละครเรามานั่งตีมอนโง่ๆก็สนุกดีเพราะเกมนี้กว่าจะเปิดก็ค่อนข้างนานอยู่นะทุกคนตอนที่มันมาแบบมันบอกว่ามันจะเปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวทำให้เกมดีก่อนซึ่งเกมก็ออกมาดีจริงแต่ท้ายแล้วมันทำอย่างนี้ได้หวังว่าเขาจะแก้เร็วๆนี้นะเขาจะต้องแก้ขนาดดีเฟนเดอร์สร้างตัวแคปชาขึ้นมายังมีบอทเลยมันจะต้องแก้หลายอย่างผมหวังว่าเขาจะทำได้ฟิสเตอร์ไฟนอลฟอร์มไม่มีแปลงร่างใช่ไหมคือมีแค่ไฟนอลฟอร์มแล้วก็คือหมดแล้วเข้าใจละคือถ้าเกิดผมวางมอนพวกนี้ไว้มันก็จะให้ฟิสเตอร์สุ่มไปตีสุ่มคือวางเยอะๆคุ้มกว่าเข้าใจละช้าไหวเนาะโอเคช่วยหน่อยจะไหวปะเนี่ยหวังว่ามันจะไม่สตันช้าหลักผมถ้าเกิดมันไม่สตันตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าผมอาจจะผ่านนะแค่อาจจะตีไม่ถึงแล้วขายทิ้งจริงจริงไม่ถึงแล้วขายทิ้งขายนี่เด้อช้าถึงปะเนี่ยทำได้ป่ะเพื่อน5วิเอาได้อยู่โกคูแบ๊กจัดการได้ชนะแล้วครับอาคูนามาทาทาไปช่วยเขาหน่อยเรียบร้อยแล้วจบแอคนี้แล้วตุ่มไม่อยากได้ชาตอนนี้อยากได้ตัวใหม่โอเค 1,500 อีกกี่นาทีครึ่งชั่วโมงผมว่าชามันก็เก่งอยู่นะกดเลยแล้วกันได้ไหมผมยังแยกสีไม่ค่อยออกกันดิว่ามันผมได้หรือเปล่าไม่ได้วะขาวโพลเลยไอ้ฟ้ามาเลยได้ปะไม่รู้อ่ะแยกยากมากอ่ะคือสีไม่เหมือนกันอ่ะมันแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองเลขสีตัวได้ตัวทองใช่ไหมไปต่อปุ่มไม่น่าได้สีมันดูเหมือนอันที่แล้ว
ใครเด้อบางทีอาจจะต้องกดทีละโลป่ะโอเคสำหรับอนิเมะแวนการ์ดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นต่อมันก็คงเสียเวลาแล้วอะต่อจากนี้ผมน่าจะไปปล่อยบอทหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้ผมเก่งไวขึ้นที่ไม่ใช่การไปนั่งกดแบบนั้นผมคิดว่ามันน่าจะนานเกินไปแล้วล่ะถ้าทำแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวละครผมสามารถผ่านได้โดยง่ายอะไรต่างๆก็ผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าเล่นอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้ปล่อยบอทหรือแบบว่าไม่ได้อยากจะเก่งอะไรมากมายก็แค่อยากจะเล่นเพราะตัวละครอนิเมะซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะทุกคนเห็นดีเทลไหมเบจิต้าก็เป็นอย่างนี้นารูโตะก็เป็นแบบนี้อนาคตก็จะมีตัวอื่นเข้ามาอีกซึ่งผมว่ามันก็โอเคถ้าเกิดหลายคนกำลังกระหายอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแวนการ์ดคือคำตอบวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย